ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก้อยจะมาแชร์วิธีการเทคนิคการทำป้ายชื่อแบบง่ายๆเพื่อป้องกันการสับสนในการปลูกผักค่ะเพราะว่าผักต้นอ่อนหลากหลายชนิดจะลักษณะคล้ายๆกันนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะวิธีใช้เราก็จะใช้เขียนชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็ปักไว้ในกระถางที่เราทำการปลูกต้นไม้เพื่อที่เราจะรู้ว่าต้นไม้มันเป็นชนิดอะไรและกระถางนี้ปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะพาไปดูหลายๆกระถางค่ะใช้สะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยอุปกรณ์ก็จะมีขวดนมค่ะก็เลือกใช้เป็นขวดนมที่มีสีขาวขุ่นแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราเขียนชื่อหรือว่าเราจะต้องติดป้ายชื่อสีดำที่เราเขียนลงไปมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยนะคะก็จะใช้มีดปลายแหลมเนี่ยค่ะทำการตัดส่วนของพลาสติกด้านนอกออกแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะใช้มีดอีกเหมือนกันนะคะครับผมบล็อกครับเอาไปเก็บที่เดิมครับบล็อกก็จะใช้มีดนะคะตัดบริเวณนี้ขอบนี้นะคะเพราะว่าด้านบนเนี้ยก็จะใช้เป็นวัสดุเพาะต้นไม้ได้อีกแล้วก็จะตัดประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก้อยก็จะตัดออกเอาบริเวณที่เรียบที่สุดไว้ค่ะบริเวณที่มันไม่เรียบเป็นพื้นต่างระดับก็จะเอาออกส่วนตรงนี้ก้อยก็จะใช้เป็นที่เพาะต้นไม้นะคะแบบนี้ส่วนนี้คือส่วนที่จะทำเป็นที่เขียนเราก็จะตัดให้มันตรงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จัดการดัดมันสักนิดนึงเพราะว่ามันมีความโค้งเนาะแล้วก็จะดัดอีกด้านนึงค่ะให้มันตรงมากขึ้นเนี่ยนะคะบิดประมาณ 2-3 วินาทีค่ะแล้วก็เอาออกมันก็จะตรงมากขึ้นนะคะจากนั้นก้อยก็จะตัดตามที่เราต้องการนะคะต้องการขนาดไหนจะแบ่ง4ก็ได้แบ่ง3ก็ได้แบ่ง2ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะใช้หรือว่ากระถางเรามันเล็กหรือใหญ่นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดครึ่งจากนั้นก็จะทำเป็นปากฉลามเนี่ยค่ะปักฉลามแบบนี้เสร็จ1อันแล้วทำทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆที่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะก้อยก็ใช้วิธีที่ทำที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าก้อยไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเลี้ยงลูกด้วยนะคะถ้าจำพิถีพิถันมากกว่านี้ก็จะเสียเวลามากเลยค่ะก้อยก็เอาที่มันง่ายสะดวกแล้วก็เร็วด้วยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะลองไปประยุกต์ดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพลาสติกสำหรับเขียนป้ายชื่อติดกระถางต้นไม้นะคะเก๋ๆค่ะก้อยก็ทำไว้เยอะเลยนะคะทำเอาไว้สำหรับเขียนโดยเฉพาะก็จะมีทั้งอันชิ้นใหญ่ด้วยแล้วก็ชิ้นเล็กๆแบบนี้สำหรับในกระถางเล็กๆก็มีค่ะแล้วก็เวลาที่เราเขียนชื่อเราก็จะใช้ปากกาเมจิกที่มันลบไม่ออกแบบนี้ค่ะ
ถ้ายี่ห้ออื่นไม่รู้นะคะว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะมันจะไม่ค่อยลบนะคะเขียนแล้วมันก็จะติดตลอดเลยแล้วมันก็กันน้ำด้วยเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งถุงเลยมีเยอะเลยค่ะเก็บถ้าเป็นซองของผักที่ก้อยซื้อจากญี่ปุ่นนะคะก็จะมีข้อดีที่ว่าข้างบนเนี่ยค่ะก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยเลตัสมิกซ์นะคะก็คือเป็นพวกผักสลัดนะภาษาญี่ปุ่นก็มีเลตัสึนะคะมิกุคือผสมนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่ะเขาจะบอกในหมวดรายละเอียดนะคะว่าปลูกช่วงเดือนไหนเวลาไหนแล้วก็ข้อควรแนะนำสีแดงแล้วก็แนะนำเสริมแบบนี้นะคะรวมไปถึงว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโซนไหนที่ปลูกได้นะคะโซนไหนที่ปลูกไม่ได้เนี่ยอันนี้คือฮอกไกโดหนาวเกินไปจะเป็นสีน้ำเงินนะคะก็จะปลูกไม่ได้สีเขียวเนี่ยนะคะก็คือปลูกได้สีเหลืองก็ปลูกได้แต่ไม่ดีมากถ้าดีมากคือสีเขียวตรงนี้ค่ะโซนเห็นไหมคะไอ้ดูสิคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะในการเตรียมแปลงนะคะในการเป็นเมล็ดในการแยกปลูกนะคะว่าถ้ามันติดเกินไปมันก็จะไม่งามนะคะก็ให้แยกปลูกให้มันห่างซื้อที่ไดโซนะคะไดโซญี่ปุ่นก็ซองละประมาณ2ซอง30บาทก็คือซองละ15บาทจากนั้นเวลาที่ก้อยเปิดเนี่ยก็จะใช้กรรไกรตัดนะเขามีรอยให้ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เป็นรอยให้ก็คือเราต้องตัดประมาณนี้ปุ๊บและอันนี้ค่ะมันก็จะแยกกับตัวแม่คือตัวนี้สามารถใช้อันนี้นะคะป้ายอันนี้ในการที่จะปักเป็นป้ายชื่อในกระถางอย่างเช่นเราปลูกผักไปแล้วเราก็ไม่มีป้ายชื่อนะคะว่าเราปลูกหลายชนิดเราก็ใช้ตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เราตัดออกเนี่ยจิ้มลงไปแล้วก็จะรู้ว่ามันคือเลตัสนะคะเลตัสนะคะสลัดดามิกุนะคะเลตัสสลัดดามิกุเขียนเป็นคาตาคานะให้เราง่ายๆอันนี้คือข้อดีของซองของเมล็ดพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะขายแค่เฉพาะฤดูที่ปลูกได้ถ้าฤดูอื่นที่ปลูกไม่ได้เขาจะไม่มีอันนี้วางขายเลยเขาจะเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นเขาจะเก็บเลยนะคะเก็บเลยไม่ให้เลยนะคะอย่างฤดูหนาวนะคะปลูกผักพวกผักอะไรนะพวกพริกหวานพริกอะไรเงี้ยปลูกไม่ได้เขาก็จะไม่มีวันนั้นคือก้อยเคยไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากได้พันธุ์พริกหวานปรากฏว่าก้อยไม่หาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเก็บหมดเลยมันปลูกไม่ได้ในหน้านั้นนะคะเขาเลยต้องเก็บหมดจะได้เป็นพวกสลัดจะเป็นพวกแรดิสอะไรพวกนี้ค่ะแครอทอย่างเงี้ยปลูกได้เขาจะมีขายอย่างอื่นก็จะไม่มีขายเลยเนาะอันนี้คือความแตกต่างของญี่ปุ่นมันมีสี่ฤดูนะของไทยเราปลูกได้ตลอดเวลาค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเก็บอะไรแบบนี้เนาะนอกจากเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุเท่านั้นแหละน้องเก่งทำอะไรครับโอ้ยใส่รองเท้าเลยรองเท้าใส่หรือยังครับอ่ะหนูทำหล่นเนาะหล่นลงไปก็ไปเก็บมาไปเก็บเชือกฟางมาดูซิกระเด็นไปไกลเลยเนี่ยใครทำไปเอามาเลยเอาคืนมาเลยครับไปเอามาเร็วไปเอามาเร็วแหมรองเท้าใหญ่เกินไปใส่รองเท้ามาเลยเหรอไปเอามาไปลูกไปแอะรองเท้าไม่ใส่ถอดเลยเอามาเก็บเลยครับเก็บที่เดิมนะครับไว้ที่ไหนที่เดิมตรงไหนหนูเล่นตรงไหนมาที่ไหนเก็บไว้ที่เดิมไทเยอร์จ้านายไม่ใช่ล้อรถลูกอันนี้มันคือเชือกฟางอะไรกลมๆหน่อยก็เป็นล้อรถหมดอันนี้เราลุกขึ้นมาเก็บที่เดิมตายแล้วมาต้องเก็บของใหม่หมดเลยเนี่ยดูมันขอบคุณที่รับชมจนจบถึงท้ายคลิปนะคะก้อยจะแปะรายละเอียดของการปลูกผักไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยหรือวิธีการปลูกผักชนิดต่างๆกว่า100ชนิดไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะถ้าสนใจก็กดเข้าไปชมเข้าไปดูกันได้นะคะรวมถึงช่องทางติดต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะหรือว่า IG เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นก็สามารถกดเข้าไป follow เข้าไปไลค์เข้าไปทักทายกันได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะก้อยขอปิดคลิปนี้ด้วยคลิปวิดีโอของเกงกิบางส่วนตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะคะ いきましょう
ไปดูฟามิงโก้กันค่ะ